ับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่4-in-1เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง Manager Water Ionizer เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา Manager หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าว Managerการปลดล็อกนะครับกัญชาออกจากยาเสพติดเนี่ยผมก็มองว่าเป็นนัยยะสำคัญซึ่งก็คงต้องรับฟังผลดีผลเสียนะครับให้รอบครอบรอบด้านโดยปราศจากอคตินะครับณวันนี้หลายคนไม่รู้สึกแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่เกิดวิกฤตขึ้นความมั่นคงทางยาจะกลายเป็นทางออกที่สำคัญมากๆกัญชาจะใช้ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพต้องใช้โดยบุคคลที่มีคุณวุฒิผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีสถานที่ที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นปลอดภัยที่โรงพยาบาลปลอดภัยที่คลินิกปลอดภัยที่สถานฟื้นฟูเวลเนสและปลอดภัยที่บ้านเช่นกันตอนนี้ก็จะมาอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของนะฮะสภาพการตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าภาคประชาชนก็มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับมีการระดมความเห็นกันหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าหากว่านะครับผลการเลือกตั้งมาเนี่ยนะครับมันยังมีอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟกับทางด้านกัญชาเนี่ยผมว่าภาคประชาชนก็จะเป็นพระเอกหลักด้วยอีกอันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะในส่วนนี้นะครับก็จะขอเรียนเชิญคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวล นะครับนะที่จะให้ความเห็นในทางซูมนะครับขอเชิญนะครับขอบคุณครับผมมี 2-3 ประเด็นครับเรื่องการใช้กัญชาในเด็กและเยาวชนครับก็ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นนี้ก็กลายเป็นประเด็นหลักที่สังคมหยิบยกขึ้นมาครับแต่ผมคิดว่า มันมีประเด็นหนึ่งที่มันเป็นเหตุผลที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยถูกหยิบยกมาในลักษณะที่เป็นการโจมตีกัญชาและเป็นเชิงลบนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องของข้อเท็จจริงเรื่องการใช้กัญชายังเป็นจุดบอดในสังคมไทยทำให้หลายเรื่องเนี่ยนะครับหลายประเด็นที่เกี่ยวกับกัญชาเนี่ยถูกเบี่ยงเบนไปเพราะนั้นผมคิดว่าประเด็นแรกซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนิดหน่อยก็คือการทำความเข้าใจกันเรื่องของกัญชาเรื่องของการออกฤทธิ์กัญชาเรื่องของสรรพคุณกัญชาหรือข้อควรระวังอะไรทั้งหมดนะครับนี่น่าจะเป็นประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันมีองค์กรที่เป็นองค์กรเอกชนเนี่ยนะครับที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนอยู่เยอะเลยซึ่งก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็กำลังมอนิเตอร์นะครับกัญชาอยู่ว่าจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อยากฝากต่อองค์กรเหล่านั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนคือเรื่องข้อเท็จจริงครับไม่เช่นนั้นเนี่ยกระบวนการสื่อสารเรื่องเด็กและเยาวชนกับกัญชาก็จะผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจบางเรื่องผิดไปจากข้อเท็จจริงเนี่ยมาตรการที่เราออกมามันจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงครับนั้นหมายถึงว่ามาตรการที่ออกมามันก็จะไม่มีประสิทธิภาพครับประเด็นถัดมาที่ผมอยากจะนำเสนอและผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการดูแลเยาวชนในระดับชุมชนครับเวลาเราพูดเรื่องเยาวชนมันก็จะมีลักษณะที่สองแบบนะครับคือเยาวชนโดยทั่วไปซึ่งอันนี้ผมคิดว่าโดยมาตรการทางกฎหมายโดยมาตรการทางองค์กรต่างๆที่ดูแลกันก็ทำหน้าที่ตรงนี้เป็นไปนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญอันหนึ่งเนี่ยเรื่องของพื้นที่เองนะครับในชุมชนเองเนี่ยซึ่งเยาวชนก็อยู่ที่นั่นครับประเด็นสำคัญที่เป็นที่พูดกันมากเลยก็คือว่าเป็นห่วงว่าเมื่อประชาชนจะปลูกกัญชาได้เนี่ยเด็กและเยาวชนในครัวเรือนจะติดกัญชาไปด้วยครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวอยู่พอสมควรผมเองในฐานะที่เป็นคนทำงานด้านสังคมด้วยเนี่ยก็หาคำตอบครับแล้วผมก็คิดว่าผมได้คำตอบที่ชัดเจนมากจากหลักฐานทางวิชาการแต่ว่าที่ผมทำให้ผมมั่นใจที่สุดก็คือรูปธรรมความเป็นจริงครับ
พราะในขณะที่ผมเดินทางหลายจังหวัดในภาคใต้ผมเจอทุกพื้นที่มีการปลูกกัญชามาตั้งแต่เป็นยาเสพติดครับก่อพงานเป็นร้อยปีครับแล้วบ้านไหนปลูกกัญชาลูกไม่ทัดตาแลเลยเรื่องกัญชาครับบ้านไหนปลูกอีกบ้านหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมาขอกัญชาประสบการณ์ผมเวลาผมปลูกกัญชาเนี่ยนะครับคนที่มาขอคือมาขอใบไปต้มน้ำกินครับน้อยมากเลยครับที่จะมาขอดอกไปสายโดยวิธีการสูบครับบางทีผมก็แอบหยิบไปประเคนให้ก็ยังไม่มีใครสนใจเลยครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าข้อเท็จจริงมันสำคัญถ้าเราปั่นข้อเท็จจริงจนเกินเลยเราจะเบลอหมดนะครับในเชิงมาตรการไอการสร้างความกลัวมันเป็นเรื่องอันตรายนะครับผู้คนเวลามีความกลัวก็อยากจะหามาตรการบางอย่างครับแต่เอาก็จริงแล้วเรื่องกัญชาในมาตรการที่เกิดจากความกลัวมันผิดพลาดครับถ้าเรากำหนดมันเช่นจะเอามันไปเป็นยาเสพติดอย่างนี้ครับมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วมันก็จำกัดสิทธิการใช้ของประชาชนมันเสียดายคุณค่าที่มีถามว่าอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากอคติเกิดจากความรู้ไม่พอหรือเกิดจากการผลประโยชน์ใดก็แล้วแต่มันคือความเสียหายต่อประชาชนครับกลับมาที่ในเยาวชนเนี่ยเราจะพบอย่างนี้ครับว่าการใช้กัญชานะครับของเด็กและเยาวชนเนี่ยถ้าเราสืบสาวไปตั้งแต่ก่อพังงานเมื่อ 50-40 ปีที่ยังผิดกฎหมายอยู่เนี่ยพบมีการจัดระบบชัดเจนครับว่าผู้ใหญ่ครับที่สูบแล้วการสูบก็จะมีจุดสูบครับคือผมไปฟังเลยผมอึ้งมากเลยนะครับเวลาเราพูดนี่ผมเลยเป็นนิดหน่อยนะคือเราพูดเรื่องพื้นที่สันทนาการกันเนี่ยพบว่าที่ก่อพังงานนะครับเขาจัดมาตั้งนานแล้วคือ1หมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะมีจุดเลย1จุดแล้วเป็นเวลาในการไปสูบครับอันนี้เขาจัดพื้นที่แล้วชุมชนควบคุมกันเองผมมีข้อมูลหลายอันนะครับที่บ่งชี้ว่าเยาวชนในระดับพื้นที่เนี่ยมีการติดยาเสพติดกันเป็นจำนวนมากครับอันนี้เป็นภัยคุกคามที่สำคัญอย่างยิ่งครับแล้วผมคิดว่าถ้าประชาชนเข้าถึงกัญชาได้อันนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่จะไปช่วยแก้ไขนะครับหรือผมคิดว่ามันเป็นมาตรการป้องกันด้วยซ้ำไปครับทีนี้กลับมาที่เวลาเราใช้ประเด็นว่าเยาวชนกับการใช้กัญชาและบวกความเป็นชุมชนเข้าไปนะครับถ้าเราสามารถออกแบบกลไกในระดับชุมชนนะครับที่จะนำไปสู่การดูแลกันมันจะช่วยแก้ปัญหาการใช้ยาเสพติดในเยาวชนมันจะช่วยการแก้ปัญหาการใช้กัญชาในเยาวชนและมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบำบัดยาบ้าในชุมชนด้วยครับประเด็นถัดมาเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องการใช้กัญชากับเยาวชนเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลกันครับงั้นผมคิดว่าในระดับชุมชนเนี่ยถ้าเราเซตอัพดีๆนะครับเช่นเครือข่ายเขียนนักกัญชาก็จะมีแนวที่จะไปทำศูนย์ยากัญชาในระดับชุมชนครับเราอยากทดลองครับเราอยากดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเพราะว่าพื้นที่ภาคใต้กับทุกจังหวัดคนดูแลสุขภาพด้วยกัญชาด้วยการต้มใบครับไม่ได้หมายถึงว่าเอาไปสูบแล้วถ้ามีพื้นที่หนึ่งมีศูนย์ยาหลับชุมชนแล้วเราจะช่วยดูแลเยาวชนประการแรกเลยเยาวชนที่จะช่วยดูแลกันไม่ให้ไปสู่การใช้ยาเสพติดเช่นยาบ้าถ้าเยาวชนจะใช้กัญชาผมคิดว่ามันมีการช่วยกันเรื่องความรู้ช่วยกันดูแลครับเพื่อให้การใช้กัญชานั้นปลอดภัยงั้นผมว่าโมเดลระดับชุมชนเนี่ยถ้ามันถูกขยายไปมากนะครับกัญชาจะก่อผู้นุปการนั้นสำคัญต่อประเทศนี้ผมพูดเรื่องนี้มาเสมอว่าทุกองคาพยพทุกเครือข่ายณวันนี้ที่ช่วยกันกับเคลื่อนกัญชาคือกระบวนการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทางสุขภาพของประเทศไทยผมยืนยันนะวันนี้ที่ผมพูดก็มีคนหัวเราะแต่ผมก็บอกว่าให้รอ5 ปีเนี่ยมันจะพิสูจน์ว่ากัญชาจะกลายเป็นพื้นฐานในการแก้ระบบสาธารณสุขครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ไหวแล้วเราใช้ยามะเร็งกันปีละเท่าไหร่คนป่วยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับระบบเดิมเนี่ยมันรองรับไม่ได้มันต้องมีอีกระบบหนึ่งแล้วผมจะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยก็จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้สร้างประวัติศาสตร์ทุกท่านในที่นี้ก็จะถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์ในฐานะผู้สร้างประวัติศาสตร์และมันเป็นประวัติศาสตร์ของการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นความมั่นคงชาญยาณวันนี้หลายคนไม่รู้สึกแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่เกิดวิกฤตขึ้นความมั่นคงทางยาจะกลายเป็นทางออกที่สำคัญมากๆและวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจเรื่องของกัญชากับการใช้เยาวชนมันมีข้อดีข้อเสียมันมีการควบคุมได้เราอย่าได้ใช้ประเด็นนี้ไปปั่นกันจนกระทั่งว่ากลายเป็น
อคติครับแล้วเมื่อกลายเป็นอคติปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องซึ่งนำไปสู่การกำหนดกติกาที่ไม่ได้ปกป้องเยาวชนหรอกครับเพราะว่ามันเป็นมาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพงั้นผมอยากจะวิงวอนสังคมตรงนี้ด้วยนะครับประการถัดมาผมขออนุญาตอาจารย์เลยไปประเด็นอื่นนิดเดียวครับ2นาทีเพราะผมคิดว่ามันสำคัญมากก็คือว่าในจังหวะนี้เองเนี่ยผมคิดว่าสเต็ปแรกของการที่แต่ละคนแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมีจุดยืนชัดว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วเงื่อนไขก็คือว่ากรรมการปปส.บวกเพิ่มที่สาธารณสุขครับงั้นผมคิดว่าก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ถ้าเราอยากจะผลักดันกัญชาก็จำเป็นนะครับที่จะต้องพิจารณาเรื่องกลไกต่างๆนะครับองค์ทาพยพต่างๆที่จะช่วยผลักดันเราให้กัญชาเนี่ยกลายเป็นความมั่นคงทางยาของประชาชนนะครับคือผมคิดว่าถ้ากัญชากลับไปยาเสพติดเนี่ยเราพูดเรื่องสิทธิเราพูดเรื่องความมั่นคงทางยาเนี่ยก็จะพูดลำบากครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นภารกิจร่วมกันของเราในจังหวะนี้ด้วยที่จะทำให้กัญชาไม่กลายเป็นยาเสพติดแล้วผมคิดว่าก็ต้องรวมพลังกันทั้งประเทศครับที่จะทำเรื่องนี้เพราะว่าทุกพรรคมีจุดยืนชัดเจนครับว่าจะเอากลับเป็นยาเสพติดเหลือพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวตอนนี้ที่ยืนยันว่ากัญชาต้องเป็นสิทธิของประชาชนและคุมได้โดยพรบผมคิดว่าเป็นพรรคเดียวแล้วบางเรื่องสถานการณ์การเมืองเนี่ยผมคิดว่าก็ลำตีสาสุขเป็นตัวแปรอันนี้เนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อกรณีนี้ด้วยนะครับแล้วกัญชาไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลใดจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมสรุปประเด็นท้ายสุดก็คือว่าต่อเยาวชนเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเรื่องความรู้จะต้องทำกันมากกว่านี้นะครับโดยภาคประชาชนเองตอนนี้ก็กำลังเซตเครือข่ายครับหมายถึงว่าจะทำงานแจ้งความรู้เราก็จะทำงานเชิงอบรมการทำยาไปกิจกรรมนี้ก็จะได้ผลนะครับเพราะว่าทำให้คนมีความรู้เรื่องยาแล้วก็โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนครับเพราะว่าคนที่มาอบรมก็เป็นพ่อแม่พี่น้องของเขาก็จะได้รับความรู้เรื่องกัญชาที่ถูกต้องไปด้วยครับอันนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งที่ภาคประชาชนกำลังทำแล้วก็จะขยายการอบรมไปสู่ภาคอื่นด้วยครับอันนี้เวลาเราทำกิจกรรมมากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเราจะมีโอกาสทำให้เยาวชนในพลเรือนนั้นๆเข้าใจกัญชามากขึ้นครับการถัดมาก็พยายามจะเซตองค์ประกอบองค์ทำประโยชน์หลวงประกอบในระดับชุมชนครับที่จะทำให้เป็นตัวอย่างของประเทศนี้ว่ากัญชามันสามารถดีไซน์ระบบสุขภาพชุมชนได้ครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากๆประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าอยากจะทำให้กัญชาเนี่ยเป็นประโยชน์ของทุกคนจริงๆครับแล้วเรื่องเยาวชนผมก็ยืนยันแต่ที่ทุกท่านยืนยันมาครับที่วิทยากรทุกท่านอธิบายมาว่าโดยที่กฎเหนือเนี่ยมันความรอบครอบอยู่ระดับหนึ่งที่เราคิดว่ามันจะสามารถคุ้มกันผู้บริโภคได้โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเหมือนที่หลายท่านเรียนแล้วสิ่งที่เราเขียนในกฎหมายเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเยาวชนมากถึงขั้นขนาดเพิ่มโทษผู้ที่กระทำผิดต่อเยาวชนด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเจตนารมณ์แล้วอยากให้ทุกคนเท่าค่ามาตรติแล้วก็ช่วยกันทำให้กัญชาเป็นของประชาชนทุกคนหวังดีต่อเยาวชนหมดครับแล้วพวกผมในฐานะประชาชนทำงานเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วทำต่อเนื่องเพื่อทำให้กัญชาเนี่ยถูกใช้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในหมู่เด็กและประชาชนครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์ชัยนะครับโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง